สวัสดีครับผมการสวนพงศ์นะครับวันนี้สิ่งที่ผมกำลังจะมาคุยกับทุกคนก็คือในเรื่องราวของ before call กับ before case ก็คือก่อนที่เราจะนัดเพื่อนเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก่อนที่เราจะไปทําเคสไปเจอเพื่อนเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับผมว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็คงจะผ่านกระบวนการที่เรียวกว่าฟิตกันมาเรียบร้อยหลายๆคนนะครับก็ฟิตแล้วก็มีคน inbox มามีคนทักมาหลายๆคนฟิตแล้วแต่ยังไม่มีคน inbox มายังไม่มีคนทักมา ผมอยากจะถามเรื่องแรกเลยครับวันนี้คุณคิดว่าถ้าเกิดคุณฟิตแล้วเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณคิดว่าจะมีคนสนใจไหมครับผมบอกได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่ถ้าเราฟิตจริงๆนะครับเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยยังไงยังไงคนสนใจแน่แต่ผมมีตัวเลขตัวเลขนึงครับที่อยากให้คุณดูรูปข้างล่างเนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์ของผมเองที่ผมเนี่ยมีการโพสต์ before After ของตัวเองลองไปคิดว่าเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงไหมครับวันนี้เราลองดูนะครับมีคนกดไลค์เนี่ย ถึงประมาณ120กว่าคนเลยทีเดียวแต่นะครับมีคนเม้นต์เนี่ยเพียงแค่14คนและเชื่อไหมครับรูปนี้ยังไม่มีคนทักมาจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่ารูปนี้ไม่มีคนไม่สนใจนะครับยังไม่มีคนสนใจนะครับแต่จริงๆแล้วมันแปลว่ามันมีคนสนใจครับแต่เขาเนี่ยไม่กล้าทักจริงๆแล้วคนไทยนะเป็นคนขี้อายมากๆเลยหลายๆครั้งเนี่ยขูสนใจมากอยากได้มากอยากเปลี่ยนแปลงมาก แต่กลัวครับในการที่จะทักเรามาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราต้องรู้ครับว่าเราควรจะทักใครคุยกับใครแล้วเราจะได้ทักเขาถูกไงครับเราจะได้ไปคุยกับคนที่เขาต้องการจริงๆได้แต่วันนี้นะครับถ้าเกิดใครก็ตามที่มี before after แล้วโพสต์ post แล้วเงียบสนิทนะครับสงัดไม่มีทั้งไลค์ทั้งเม้นอะไรเลยเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมารบกวนดูตัวเองกันก่อนนะครับก็คือลองกลับไปปรึกษาโค้ชดูลองกลับไปอ่านรีบอร์ออนไลน์ดูแล้วลองกลับไปทำ s e day post ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีใครสนใจเราน่าจะทํากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่พลาดนะครับเช่นไม่ได้ปรึกษาโค้ชหรือไม่ได้ใช้คู่มืออย่างถูกต้องนั่นเองแต่ถ้าวันนี้นะครับเราเริ่มมีคนกดไลค์กดเมนต์แล้วแ่ะผมว่าวันนี้มันจะเริ่มมีคําถามมาตามอีกสองคำถามก็คือถ้าวันนี้ถ้ามันมีคนสนใจเรานะครับควรจะคุยกับใครก่อนดีแล้วจะเริ่มคุยกับเขาอย่างไรบ้างซึ่งกระบวนการ2อ,อันนี้นะครับผมว่า ในช่วงแรกๆที่เราเริ่มต้นเลยเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปคุยกับโคช้ชโค้ชนะครับเป็นคนจะเป็นคนที่วิเคราะห์ตรงนี้ให้กับเราและเป็นคนช่วยเลือกครับว่าเราควรจะคุยกับใครก่อนซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่ชอบใจเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีคนอะ่ะที่เราอยากจะชวนก่อนเรามีคนที่เราอยากจะไปคุยก่อนเราไม่ทําตามที่โคช้ชบอกได้ไหมทําไมโคช้ชต้องเป็นคนเลือก รายชื่อให้กับเราก่อนด้วยผมบอกอย่างนี้ครับหลายๆครั้งคนที่เราอยากจะไปคุยด้วยคนที่เราอยากจะไปแนะนํารีบอนให้เขาเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเขาอะน่าจะต้องการอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องการรีบอลจริงๆก็ได้เอา้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคนไหนที่ต้องการรีบอลโค้ชนะครับจะเป็นคนช่วยวิเคราะห์ตรงนี้ให้กับเราผ่านทางเครื่องมือที่เรียกว่ารีบอลสกอร์ซึ่งตรงเนี้ยเหตุผลที่เราต้องทํากับโค้ชก่อนเลย ผมว่าหลักๆนะครับเพื่อปกป้องตัวเราเองเพื่อรักษากาลังใจของเราเพราะเชื่ออะไรไหมครับวันนี้ถ้าเราไปแนะนําให้คนที่เราอยากแนะนําแต่เขาไม่ต้องการแน่นอนครับสิ่งที่เราจะเจอคือคําปฏิเสธแน่นอนและถ้าเราโดนปฏิเสธสักสองสาครั้งนะครับผมก็เชื่อว่าเราก็คงหมดกําลังใจไปตั้งแต่แรกเราก็คงไม่ได้สามารถประสบความเด็จอะไรได้มากกว่าน,นั้นแล้ววันนี้ครับการที่เราเนี่ยให้โค้ชช่วยเลือกช่วยวิเคราะห์นายชื่อให้เรา มันคือการรักษากําลังใจของเราเองที่ทําให้สอสาเคสแรกเนี่ยสมมุติเราไปคุยสัก3เคสมีคนเอาสักเคส2เคสนะครับผมเชื่อว่าเราจะมีกําลังใจที่จะไปคุยกับคนที่เราต้องการจะคุยต่อเราจะไปพร้อมพลังเลยครับเราจะไปพร้อมการเป็นผู้ให้เลยแล้วเรานะครับจะสามารถประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคนนะครับก่อนจะไปนัดคนผมว่ามันมีเรื่องราวที่เราจะต้องเป็นแนวคิดของเราก่อนเลยเนี่ยทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับคือเราต้องคิดว่า เรื่องแรกนะครับก็คือเราอ่ะจะต้องไม่คิดแทนไม่คิดแทนคืออะไรคือวันนี้หลายๆคนนะครับเวลาที่เรากำลังจะเริ่มทำรีบอรนสกอร์เนี่ยเราจะต้องคิดถึงชื่อของใครบางคนออกมาเพื่อวิเคราะห์ก่อนซึ่งหลายๆคนก็จะคิดแบบนี้ครับคนเนี้ยจนไปไม่มีตังค์กินรีบอนแน่นอนโอ้ยคนเนี้ยรวยอยู่แล้วรวยไปยังไงเขาไม่ซื้อรีบอร์นหรอเขาน่าจะกินอย่างอื่นแทนโอ้ยคนนี้เนี่ยนะหุ่นดีอยู่แล้วดูแลตัวเองดีคงไม่อยากจะลดอะไรไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไร โอ้โหคนนี้เนี่ยนะอ้วนไม่มีพิหนัยหรอกกินดีบอลไม่เห็นผลชั่วนะครับโอโ้คนนี้เนี่ยนะผอมเนี่ยกินไปไงบีบอลเดี๋ยวก็ผอมลงไปอีกนะครับเชื่อไหมครับคนหล,หลายๆคนเนี่ยชอบคิดแทนคนอื่นจนสุดท้ายนะครับตัดคนนู้นไปตัดคนนี้ไปตัดคนนั้นไปและมักจะมาตามไปด้วยคําพูดที่ว่า ไม่รู้จะไปแนะนําใครไม่รู้จะไปบอกใครสุดท้ายตัดไปตัดมาตัดตัวเองไปด้วยรู้สึกว่าฉันไม่น่าจะทําได้เพราะฉะนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยอย่าพิ่งคิดแทนใครครับลองเอารายชื่อเดี๋ยวที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยนะครับลองเอาลิสต์ออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครต้องการอย่างที่2ครับเราต้องคิดซะว่าวันนี้สิ่งที่เรากําลังลิ์รายชื่อเรากําลังไปให้ครับไม่ใช่ไปเอาหลายๆคนนะครับเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นคนดี เพราะนั้นเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นจริงไหมครับเราไม่อยากจะไปเที่ยวยัดเยียดของไม่อยากจะไปขายของให้คนอื่นแต่วันนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรีบอลเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปนี้คงจะรู้อยู่แล้วว่ารีบอลดีกับตัวเองอยังไงเชื่อไหมครับว่ารีบอลดีกับตัวเองอยังไงก็จะดีกับเพื่อนอย่างนั้นเพราะเราเนี่ยจะไปช่วยเพื่อนเปนลี่ยนแปลงรูปร่างให้เขามีรูปร่างที่ดีขึ้นให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรากำลังจะไไไปปคุยยยรรรบบอออนกเเาาาาา่่่มใชวจะข แต่เราเนี่ยแหละอยากจะเอารีบอลเนี่ยไปให้เขาเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปให้เขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและแน่นอนครับถ้าเกิดเขาทําได้ดีมันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับมาเลยตามมาในข้อที่3คือวันนี้เรากําลังไปคุยเนี่ยเพื่อส่งต่อสุขภาพดีครับเพื่อส่งต่อรูปร่างที่ดีครับไม่ใช่ไปคุยเพื่อให้เราขายรีบอลได้ให้เราได้ตังค์ได้ยอดเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีแนวคิด3เรื่องนี้ ถ้ายังคิดไม่ได้พยายามครับพยายามคิดในเรื่อง3ามเรื่องนี้ให้ได้เพราะถ้าเราคิดแบบนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าโอ้หคนทุกคนรอบตัวเราเนี่ยจริงๆมีความต้องการรีบอลสุดๆเลยแต่คราวนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะลิสต์ใครออกมาดีจริงๆนะครับกลุ่มต่างๆที่น่าจะสนใจรีบอลทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด8กลุ่มให้เราลิสต์กลุ่มคนกลุ่มนี้ออกมานะครับรวมถึงกลุ่มคนที่กดไลค์เราด้วยซึ่งก็น่าจะอยู่ใน8กลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับแกลุ่มนี้จะมีอะไรบบ้างอััันดแรรกครบ อยากเพิ่มภูมิคุ้มกันกลัวโรคระบาดกลัวโควิดอย่างที่2นะครับก็คืออ้วนอยู่แล้วอยากลดกําลังอยากลดหาวิธีการลดมาหลายแบบแล้วลดไม่ได้สักทีอย่างที่3นะครับโอ้ออกําลังกายหนักมากอยากหุ่นดีอยากมีซิกแพคกลุ่มที่4นะครับคนที่กินอาหารเสริมอยู่แล้วกลุ่มนี้นะครับก็อยากสุขภาพดีเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่5ครับโอ้คนนี้กลุ่มนี้ป่วยง่ายป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าคลินิกเดี๋ยวตรวจร่างกายเป็นประจานะครับกลุ่มที่6ครับก็คือกลุ่มที่ เราโพสเห็นเฟซเขาเนี่ยเห็นโพสอาหารคลีนอยู่ตลอดเวลาพยายามกินคลีนพยายามอดอาหารนะครับกลุ่มที่8กลุ่มคนที่แบบรักสวยรักงามชอบเข้าสถาบันเสริมความงามและกลุ่มที่9ครับกลุ่มที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วรูปร่างดีอยู่แล้วเราคิดว่าเรามีคนรู้จักอยู่ในกลุ่มนี้ไหมครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะมีกลุ่มไหนบ้างนะครับใน8กลุ่มนี้จะมีคนในอีก2กลุ่มครับที่อยู่ใน8กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มของเพื่อนเรา นะครับเพื่อนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปฐมมปลายไปยันเพื่อนที่ทํางานเชื่อไหมครับว่าเพื่อนเรากลุ่มนี้จะมีใครบางคนครับที่อยู่ในหนึ่งใน8ของกลุ่มนี้หรือบางคนนะครับอาจจะอยู่มากกว่า1ใน8ของกลุ่มนี้ด้วยและก็รวมไปถึงคนที่รักเราและคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนที่เรามีเครดิตด้วยพะว่าคนกลุ่มนี้นะครับก็จะมีใครบางคนที่อยู่ใน8กลุ่มนี้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับพอเราได้กลุ่มแบบนี้ออกมาเนี่ย ให้เรารลิสต์รายชื่อผ่านทางตารางที่เรียกว่ารีบอนสกอร์ซึ่ง Score รีบอนสกอร์จะถูกสอนอยู่ในเล่มที่ชื่อว่าคู่มือที่ชื่อว่าโฟ o l l โลซึ่งอันนี้โค้ชจะช่วยกับเราเช่วยกันตีตารางตรงนี้มาแล้วช่วยกันทำและวิเคราะห์ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ง่ายมากเลยครับผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูยกอย่างเช่นผมมีตารางรีบอนสกอร์ตรงนี้ผมมีเพื่อนชื่อในเอในเอเนี่ยการเงินดีการเงินดีแปลว่าอะไรการเงินดีไม่ได้แปลว่ารวยการเงินดีนแปลว่าพออยู่พอกิน คนที่สามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้มีโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มได้ถือว่าการเงินดีซื้อรีบอนได้หมดนะครับการเงินดีใน A อเนี่ยโอเคมีสมาร์ทโฟนอ้วนด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่มีปัญหาสุขภาพแต่เริ่มดูแลสุขภาพละเริ่มพยายามอยากจะออกกําลังกายเริ่มพยายามกินคลีนละนะครับก็ให้ไปแต่ละช่องเนี่ยหคะแนนไม่ขยันไม่ยุ่งนะครับรวมๆกันก็มี3คะแนนอมาดูใน B บ้างใน B เนี่ยอาจจะการเงินไม่ดีบ้างนะครับ แต่มีปัญหาเรื่องรูปร่างอ้วนนะครับแล้วก็มีปัญหาสุขภาพหมอบอกกาลังจะเป็นเบาหวานก็ติ๊กเลยครับรูปร่างอ้วน1คะแนนปัญหาสุขภาพหน,นึ่งคะแนนแต่ยังไม่ได้เริ่มดูแลตัวเองอาจจะไม่มีคะแนนไม่ได้ทํางานอะไรมากไม่ได้ขยนันไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเยอะก็ยังไม่มีคะแนนก็รวมกันออกมาเป็น2คะแนนอย่างในซีนะครับโหคนนี้การเงินดีนะครับแถมอ้วนนะเพราะเงินดีกินเยอะหมอก็บอกว่าให้ไปลดความอ้วนและกาลังจะเป็นเบาหวานก็เพิ่มอีก1คะแนน แล้วก็เลยตอนนี้กำลังออกกําลังกายกินคลีนอยู่แล้วก็เป็นคนนะครับที่แบบมีงานประจําหลายอย่างนะครับมีธุรกิจหลายตัวทาเนี่ยเป็นคนขยันมากๆเลยคนเนี้ยก็บวกคะแนนเข้ามารวมกันเป็น5ซึ่งให้เราเนี่ยครับค่อยๆลิสต์ค่อยๆวิเคราะห์กับโค้ชออกมาเวลาที่เราลิสต์วิเคราะห์ออกมานะครับคนที่เราจะชวนคนกลุ่มแรกๆก,ก็คือคนที่มีคะแนนสูงที่สุดก็คือยกตัวอย่างถ้าในแบบภาพเนี้ยก็คือเป็นใน C ที่มีคะแนนเต็ม5 แต่จริงๆไม่จําเป็นต้องเต็ม5นะครับ4ก็เยอะแล้ว3ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองลิสต์ดูซึ่งเวลาที่เราลิสต์นะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจต่อมาเลยก็คือว่าในการทํางานของเราเองเนี่ยเราจะไม่ได้โทรหาคนทุกคนที่เราลิสต์ออกมาแน่นอนครับเวลาที่เรา List ลิสต์รายชื่อเนี่ยประมาณ30-40ถึงรายชื่อพอวิเคราะห์เสร็จนะครับโค้ชช่วยวิเคราะห์เสร็จเนี่ยจะเหลือคนที่ให้เราโทรนัดจริงๆนะครับประมาณแค่15-20ถึงคนเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราิสต์รายชื่อไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราต้องหาโทรหาคนทุกคนเพราะเราจะโทรหาแค่ใครบางคนเท่านั้นและใครบางคนนี้นะครับที่เราโทรไปเนี่ยเขาก็จะรับนัดเราไม่ถึง15-20ถึงนะครับตามสถิติเลยเนี่ยจะรับนัดแค่18-12ถึงคนแค่8ปถึงคนเท่านั้นเองทุกอย่างนะครับที่ผมพูดเนี่ยมันคือสถิติทั้งหมดเลยไม่ต้องกังวลว่า,วาเราจะนัดใครไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นสถิติแบบนี้หมดเลยครับหลังจากนั้นนะครับคนที่รับนัดจะมาเจอเราเนี่ย ประมาณ5-10ถึงเคสแต่ว่าอะไรแปลว่าสถิติที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือลิสต์รายชื่อ3 0มสถึงสีรายชื่อจะมีคนมาคุยกับเราประมาณ5-10ถึงคนตรงนี้นะครับเวลาที่เราลิสต์รายชื่อโทรทํานัดแล้วโทรไม่ได้แล้วคนไม่มาเพราะนั้นไม่ต้องเสียกําลังใจมันคือสถิติอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนแต่มันมีเทคนิควิธีการนะครับในการเพิ่มค่าเฉลี่ยของสถิติมีทั้งหมดเนี่ยอยู่4ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือตัวเครดิตของเราเอง วันนี้ครับเราลองเช็คตัวเองว่าเราเป็นคนที่เครดิตดีไหมคําถามคนเครดิตดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคนเครดิตดีสําหรับผมนะครับก็จะมีประมณประมาณ8ข้อเนี่ยแข้อเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเครดิตดีแต่เราไม่จําเป็นนะครับจะต้องมีเครดิตดีเนี่ยครบทั้ง8ข้อก็ได้มีบางข้อก็ได้มี2ข้อก็ได้4ข้อก็ได้6ข้อก็ได้นะครับบางข้อเนี่ยมันทําไม่ได้จริงๆยกตัวอย่างเช่นต้องอายุ25ปีขึ้นไป อย่างเนี้ยเ,เราก็ไม่ต้องรีบแก่โอเคไหมครับสมมติเราอายุ20ก็ไม่ต้องรีบโอ้โหฉันจะต้องรีบอายุ25มันไม่ได้เราก็ไปมีเครดิตดีข้ออื่นหรือใครหลายๆคนนะครับอาจจะบอกาตายแล้วนะครับ8ข้อมีแค่2ข้องั้นฉันทําไม่ได้แน่นอนเลยฉันเครดิตไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราสามารถทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีเครดิตดีได้ก็แค่ไปทําเพิ่มเราดูว่าเราขาดข้อไหนครับเราก็ไปทําเพิ่มข้อนั้นแค่นั้นเองคนเราทุกคนนะครับสามารถเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เครดิตไม่ได้ดีมาก ไปยังเป็นคนที่มีเครดิตดีได้ยังไงลองทําดูนะครับลองเช็ค8ข้อนี้ดูแล้วลองดูว่าตัวเองขาดตรงไหนแล้วลองไปทาแบรนดิ้งของตัวเองเพิ่มในแต่ละข้อตรงนั้นดูนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกปัจจัยที่2นะครับก็คือในเรื่องราวของการทํา7 day post พวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าตอนที่เราเนี่ยทำการฟิตเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้ทํา7 day post พแบบตั้งใจไหมเราได้ทํา7 day post ทํพให้เพื่อนอยากเข้ามาติดตามเราหรือเปล่าซึ่งถ้าเราทําได้ดีนะครับบอกได้เลยว่า คนเนี่ยจะทักเข้าเราเข้ามาเยอะจะสนใจเราเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ดีเลยยังไม่ค่อยมีคนทักเข้ามายังไม่ค่อยมีคนมากดไลค์มาเมน์เลยเนี่ยหรือยังไม่ค่อยมีคนสนใจเลยผมแนะนำนะครับให้ลองกลับไปศึกษา7 day c o a c h เอ้ย7 day post นะครับแล้วก็ลองปรึกษาโค้ชดูผมเชื่อว่าการที่เราตั้งใจทำเซเว่นเดยจะช่วยทำให้เรานะครับนัดคนได้ง่ายขึ้นมากๆเลย ต่อมานะครับปัจจัยที่3ก็คือสเต็ปการนัดหมายผมว่าปัจจัยนี้ค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามีหลายๆคนเลยครับที่พอเห็นสเต็ปการนัดหมายแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทําตามเพราะรู้สึกว่าเราอยากนัดแบบตัวของเราเองมากกว่าผมว่าจริงๆการนัดที่เป็นตัวของเราเองดีไหมก็โอเคก็ดีครับใช้ได้แต่เชื่อไหมครับการที่เรานัดเองโดยที่ไม่ใช้สเต็ปการนัดหมายตามในคู่มือโฟล์ฟโล่หลายๆครั้งนะครับจะทําให้เราอาจจะพูดเยอะเกินไปหลายๆครั้งนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ย ไปบอกราคาเขาตั้งแต่เขายังไม่เข้าใจเลยว่ารีบอนเนี่ยคืออะไรจนกระทั่งสุดท้ายครับหลายๆคนเนี่ยก็เลยนัดไม่ได้เพราะพูดเยอะเกินไปนั่นเองการที่เราทําตามสเตปโฟร์ฟอลโล่เนี่ยนะครับในตารางตรงเนี้ยมันทําให้หนึ่งนะครับประสิทธิภาพการนัดเราสูงขึ้น2ก็คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยครับรักษาเครดิตของตัวเราเองเพราะหลายๆครั้งการที่เรานัดเองนะครับโดยใช้บทของเราเองเนี่ยบางครั้งมันคือการวิ่งไปขายของเพื่อนเลยยกตัวอย่างเช่นแก ตอนนี้เราใช้ดีบอลดีมากๆเลยมาใช้ด้วยกันไหมผมว่าแบบนี้นะครับมันเพื่อนฝั่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยรู้สึกเลยว่าอู้แกมาขายของฉันเหรอแต่การที่ใช้บทตรงนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยรักษาเครดิตเราได้โดยที่ทําให้เพื่อนไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังไปขายของเขามากเกินไปอย่างที่สานะครับในข้อดีของการใช้ตรงนี้ก็คือว่าในกรณีที่เราเนี่ยครับสมมุติเราเกิดพูดเก่ง เรานัดเองได้โอเคครับเราอาจจะนัดเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดวันนึงเพื่อนอยากมาทําธุรกิจกับเราแล้วเพื่อนไม่เก่งเท่าเราเขาเรียนแบบเราไม่ได้ครับเพื่อนทําไม่ได้แต่ถ้าเราใช้บทนี้นะครับตั้งแต่แรกปรึกษาคุยกับโค้ดทำงานกับโค้ดตั้งแต่แรกต,แต,ตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยจะทําให้เรานะครับมีความเชี่ยวชาญในการใช้บทนัดผ่านทางโฟร์ฟอลโลและเราเองก็สามารถช่วยเพื่อนนะครับ ให้เพื่อนสามารถพูดบทนัดตาม o ฟ Follow ได้เช่นเดียวกันไปทําให้เรานะครับมีองค์กรที่มีขนาดเติบโตได้มากขึ้น,นเรื่อยๆเพื่อนเราที่เข้ามาทํากับเราต่อให้ไม่เก่งเท่าเราเขาก็ทําได้เพราะเขาใช้ระบบแบบเดียวกันกับเรานั่นเองต่อมาครับข้อที่สที่เป็นข้อที่สําคัญมากๆอีกข้อหนึ่งเลยก็คือวันนี้ตอนที่เราโทรนัดเราโทรตอนนั้นเนี่ยเราอยู่กับโค้ชหรือเราอยู่คนเดียวโอ้ยสำคัญตรงไหนสําคัญมากครับเพราะว่าโค้ชนะครับ จะคอยดูแลเราในช่วงแรกเนี่ยให้เราสามารถโทรตามบทนัดได้อย่างถูกต้องนี่คือข้อแรกเลยข้อที่2นะครับก็คือจะคอยช่วยตอบคาถามเราได้ในกรณีที่เราอะเจอคําถามที่หลายๆครั้งหล่าจะตอบไม่ได้ด้วยซ้าไปโค้ชจะคอยช่วยอยู่คอยตอบคาถามและคอยให้กําลังใจเพราะฉะนั้นนะครับข้อสีเนี่ยมีผลต่อการโทรนัดได้ในช่วงแรกๆกของเรามากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงแรก3-5เคสแรกอยากให้เรานะครับอยู่กับโค้ช โทรกับโค้ชก่อนอย่าพึ่งไปโทรนัดคนเดียวแล้วเชื่อนะครับการที่เราโทรกับโค้ชจะทําให้เราอะ่ะมีรายได้เข้ามาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีกําลังใจนะครับในการทรําธุรกิจนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืนมากๆแต่คราวนี้มันก็จะมีข้อควรจําอยู่ 2- อสาข้อเช่นเดียวกันข้อแรกนะครับก็คือก่อนที่จะนัดเพื่อนกรุณานะนัดโค้ชก่อนหลายคนจะเป็นแบบนี้ครับนัดเพื่อนก่อนแล้วค่อยนัดโค้ชปรากฏว่าเพื่อนว่างโค้ชไม่ว่างสุดท้ายเราเองยังพูดไม่ได้ครับไม่มีใครไปพูดให้ คราวนี้ล่ะครับซวยเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหา,หาใครไปช่วยแต่วันนี้แนะนำนะครับให้นัดโค้ชก่อนล่วงหน้าสัก2-3วันล็อกตารางโค้ชก่อนเลยครับเพราะว่าโค้ชเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ค่อยว่างครับตารางเขาจะมีแบบล็อกล็อกล็อกไว้อยู่แล้วข้อนั้นให้รีบเราให้เราอ่ะรีบล็อกเวลาโค้ชแล้วค่อยไปนัดเพื่อนครับให้มาลงตามตารางของโค้ชอย่านัดโค้ชไปลงตามตารางของเพื่อน นี่คือข้อแรกครับที่ควรจำข้อที่2ที่ควรจำคือก่อนจะนัดเพื่อนแนะนำให้แอบไปส่องเฟซเพื่อนก่อนครับแอบไปส่องเฟซเพื่อนกันครับว่าเขาเนี่ยกำลังดูแลตัวเองอยู่ไหมเพราะในบทนัดในโฟล์โฟลว์จะมี2แบบแบบแรกคือเพื่อนดูแลตัวเองแบบที่2เพื่อนไม่ได้ดูแลตัวเองเพื่อที่เราครับจะได้เลือกบทนัดได้อย่างถูกต้องและได้ทำรีบอร์สกอร์ได้อย่างถูกต้องด้วยตรงนี้นะครับลองไปปรึกษาโค้ชกันดูอีกทีหนึ่งต่อมาพอเราเริ่มนัดแล้วใช่ไหมครับ หลังจากนัดแล้วสิ่งที่จะตามมาหลังจากนัดนะครับคืออะไรรู้ไหมครับคือคําถามแน่นอนครับไม่มีใครนะครับที่เพื่อนส่วนใหญ่จะนับนัดแบบโป้งๆเลยส่วนใหญ่มันจะตามเรด้วยคาถามสัก2อคสามคำถาม,ถามให้เรานะครับพยายามตอบคําถามตามคู่มือโฟ o ์ฟ o l ์โถ้าไม่มีในคู่มือโฟ o ์ฟ o l ์โหรือตอบไม่ได้แนะนําให้เราตอบไม่เกิน1นคําถึงสองคำถามครับหลังจากนั้นให้บอกเขาว่าพอดีเราก็เพิ่งมาเริ่มเหมือนกัน คำถามที่นายถามเนี่ยดีมากๆเลยเราเองก็อยากรู้เดี๋ยวยังไงอะ่ะวันที่เจอโค้ชเนี่ยเดี๋ยวเราถามให้เดี๋ยวเราจะได้ถามจะได้รู้พร้อมๆกันเลยให้ตอบแบบนี้ทุกอย่างนะครับส่งไปที่โค้ชให้หมดไม่ต้องตอบเองไม่ต้องพยายามตอบเองครับให้โค้ชเป็นคนตอบให้ให้เราบอกเลยว่าเดี๋ยวไปถามโค้ชนะครับเดี๋ยวไปถามโค้ชอยากรู้อะไรเดี๋ยวโค้ชเราตอบได้ มั่นใจมากๆว่าโค้ชเราตอบได้แน่นอนเดี๋ยงไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับโค้ชด้วยกันแค่นี้แหละครับไม่ต้องตอบคําถามเยอะครับไม่ต้องพยายามตอบ10คําถาม20คําถามตอบเอาได้แค่นี้ก็พอคือตอบแล้วโปรโมทให้ไปเจอโค้ชเท่านั้นเองนะครับซึ่งหลายๆเขบอกว่าก็ดีนะแต่วันนี้เราลองนัดและเรากลัวมากเลยอะ่ะกลัวเรานัดจะไม่ได้ เดี๋ยวถ้านัดไปแล้วเพื่อนไม่รับนัดจะทํำยังไงเดี๋ยวเพื่อนหมดจะทํำยังไงวันนี้นะครับลองนึกภาพถ้าสมมุติว่าวันนี้เรามี10บรายชื่อเพื่อนเรานัดไป8แล้ว8คนนี้ไม่รับนัดเลยคิดว่าวันนี้เราเหลือกี่รายชื่อครับ2 0หรือเหลือ10บรายชื่อจริงๆจะเหลือกี่รายชื่อนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรานัดไปกี่คนเหลือกี่รายชื่อขึ้นอยู่กับว่าเราตอบยังไงตอนนัดไม่ได้ครับ ถ้าวันนี้นะครับถ้าเราตอบดีเราจะเหลือ,อรายชื่อ10รายชื่อเท่าเดิมตอบดีคืออะไรออาสมมุติง่ายๆครับวันนี้สมมุติผมพยายามนัดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมาวัดมวลกันมาคุยเรื่องของโภชนาการกันแล้วเพื่อนบอกว่านายลดไปก่อนเลยเรายังไม่พร้อมถ้าเราตอบว่าเฮ้ยมาเถอะเราอยากให้นายมามันดีสําหรับนายดูสินายเนี่ยอ้วนจนไขมันจุกอกแล้วนะนายควรจะลดได้แล้วเชื่อไหมครับ รายชื่อนั้นเสียไปเลยนะฮะเผลอๆโทรไปทีเนี่ยเพื่อนไม่รับสายเลยนะแต่วันนี้ถ้าเราตอบว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ได้เลยถ้านายยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะ <S <S เดี๋ยวเราลองไปลดก่อนเดี๋ยวถ้าแฟตเราถึง20เเมื่อไหร่นะ <S <S เดี๋ยวเราจะนัดนายอัปเดตกันโอเคไหมหรือเฮ้ยไม่เป็นไรเลยถ้านายยังไม่พร้อมอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปลดก่อนตอนนี้น้ำหนักเรา70ิแล้วกะว่าจะลดสัก5โลถ้าเหลือห5้านะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเชื่อไหมครับ การที่เราตอบท้ายแบบนี้ทั้งๆท,ที่เรานัดไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราบอกเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปรถดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเชื่อได้เลยครับการที่ตอบแบบนี้ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะตามดูเราด้วยว่าเราอะรถไปถึงไหนแล้วเพราะเขาเองก็อยากรู้ว่าถ้าเราลดจรงิงจังเราจะลดได้จรงิจรงๆไหมผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเผลอๆนะถ้าเราลดได้เรายังไม่ต้องไปนัดเขาเผลอๆเขาทักเรามาขอคุยกับเราก่อนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับสำคัญมากๆก,ก็คือ มันอยู่ที่ตอนท้ายแหละครับว่าเราตอบแบบไหนเราตอบแบบตือ้อหรือเราตอบแบบให้เขาติดตามเราตอ่อซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะสรุป before call ให้เรื่องแรกก็คือวันนี้คนที่เราจะต้องไปคุยคือคนที่เราอยากส่งต่อคุณค่าดีๆอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไปขายใครอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไปทํากําไรยังไงให้เราคิดว่าวันนี้เนี่ยเราอยากไปช่วยให้ใครให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นรูปร่างที่ดีขึ้นบ้าง และในธุรกิจนี้นะครับในข้อที่2เลยคือในธุรกิจนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จนะครับเราไม่ต้องแนะนําให้แบบคนกินเยอะๆก็ได้ขอแค่สองคนครับที่เป็นสตา์ขอแค่สองคนที่กินเห็นผลและพร้อมท,ทําธุรกิจกับเราเท่านั้นแหละเราก็ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นนะครับต่อให้เราโดนปฏิเสธนัดมากขนาดไหนเชื่อหรอครับยังไงสองคนนี้มีอยู่บนโลกแน่นอนนะครับมีอยู่บนโลกแน่ๆยังไงถ้าเราตั้งใจทําต่อเราประสบความสำเร็จได้แน่นอน และสุดท้ายนะครับข้อที่3อันนี้สําคัญมากๆเลยคือปริมาณคูณคุณภาพเท่ากับผลลัพธ์ทําไมเป็นคูณทําไมไม่เป็นบวกง่ายมากๆเลยครับวันนี้สมมุติเราก็ตั้งใจขยันมากเลยแต่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยครับคุณภาพของเราเนี่ยติดลบหนึ่งเราทำสิบเคสนะครับคุณภาพเราลบหนึ่งคูณเข้าไปเนี่ยกลายเป็นลบสิ 10. เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีนอกเหนือจากการที่เราทําให้เยอะมากพอแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ดีมากพอก็คือคุณภาพเราต้องสูงพอด้วยเราจะเพิ่มคุณภาพได้ยังไงเราเพิ่มคุณภาพได้ครับจากการที่เราเรียนรู้เข้าฟังก์ชันฟังคลิปฟังสื่อแล,แล้วก็ปรึกษาโคช้ชซึ่งถ้าเราทําคุณภาพได้ดีเรามีปริมาณที่ดียังไงผลลัพธ์เราดีแน่นอนนะครับแล้วยังไงถ้าเกิดคุณภาพเราดีรายชื่อนะครับไม่มีทางหมดแน่นอนต่อให้เพื่อนไม่เอาวันนี้นะครับ ยังไงวันหนึ่งที่เพื่อนต้องการเพื่อนจะกลับมาหาเราชัวแต่ถ้าคุณภาพเราไม่ดีเราไปคุยกับเพื่อนต่อให้เพื่อนเขาต้องการนะครับเขาก็ไม่อยากจะมาคุยกับเราเขาอยากจะไปหาจากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลองดูดีๆนะครับผมว่าสําคัญมากๆก็คือในเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองซึ่งวันนี้สมมุติว่าโอเคเราดีละคุณภาพเราดีปริมาณเราเยอะพอแน่นอนครับเราจะมีการนัดเกิดขึ้นเราจะเกิดเคสเกิดขึ้นแล้ว